สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.มอบให้คณะมิตรประสาน Hap Advisor เสนอละครวิทยุเพื่อสะท้อนให้ท่านผู้ฟังตระหนักถึงปัญหามหันตภัยร้ายแรงจากยาเสพติดพลังแห่งแผ่นดินเรื่องจับมือกันให้มั่นแล้วก้าวไปจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุโดยโพธิยาย26มิถุนายนคือวันต่อต้านยาเสพติดวันที่รัฐบาลจะบอกกล่าวให้ผู้คนทุกหมู่เหล่าได้เห็นและเชื่อมั่นว่ายาเสพติดจะหมดไปได้ก็ด้วยการร่วมแรงร่วมใจมีความเป็นเพื่อนแท้ที่คอยให้กำลังใจกันเป็นวันที่หากเราจับมือกันให้มั่นแล้วก้าวไปก็จะเกิดพลังแห่งแผ่นดินสามารถกำจัดให้สิ้นซึ่งยาเสพติดได้แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจับมือกันให้มั่นแล้วก้าวไปตอนที่3รักแล้วพัดพรากความเดิมตอนที่แล้วธีรพลจะตามล่าสุภัทรแต่ร้อยตำรวจตรีทะเลศและอรพันธ์เจ้าหน้าที่ปปส.ห้ามไว้ทั้งสองสงสัยว่าสุภัทรคือผู้บริสุทธิ์และธีรพลคือผู้ร้ายตัวจริงด้านสุภัทรกับพัทราขณะมุ่งสู่เกาะไกลลิฟทั้งคู่มีปากเสียงกันพัทราได้รู้ว่าสุภัทรถูกวายร้ายคือธีรพลและโชคชะตาเล่นงานอย่างหนักพัทราเองก็มีปูมหลังเธอถูกชลาลัยมารดาบังคับให้แต่งงานกับบัณฑิตทายาทเศรษฐีเหมือนเธอถูกบังคับให้ขายตัวพัทราเมายาตามสุภัทรและจะโดดทะเลสุภัทรห้ามไว้ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแต่ฉันทำไมฉันว่ายไม่ไหวไม่รู้อ่ะลูกมันหมุนกลับไปกลับมาหมดเลยโอ้ฤทธิ์ยาไงก็ฤทธิ์ยาไงดีนะที่เธอหล่นลงมาจากเรือตอนที่เรือเนี่ยมันเสยเข้าจอดชายหาดแค่นี้แหละน้ำมันตื้นไม่จมหายแน่ๆมานี่เอาฉันจะลากแขนเธอขึ้นไปเกยตื้นเอาไว้ตัวหนักเยอะปลาลงมาเอาละเอาเกยหาที่กดเห็นนี่ละอึ๊บเอาออกแรงหน่อยนะหน่อยทำไมตัวหนักนะฮะทำไมตัวหนักเนี้ยฉันกำลังฉีดฉีดใส่น้ำทะเลบาปปะฉี่ไปแล้วว่ะฉี่ไปแล้วจะมาถามทำไมฉี่แล้วเหรอเออฉี่ต่อให้เสร็จยังตื่นเอาช่วยเปลี่ยนเอาละเอามารอตรงนี้นะมารอตรงหาดทรายข้างโขดหินนี่นะรอตรงนี้นะเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวไปไหนฉันจะไปลากเอาเรือขึ้นมาเกยอีกหน่อยนึงนะแล้วก็เอาสมอเรือในโจรไว้บนบกหากว่าเกิดพายุใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันน้ำจะท่วมแถวนี้หมดเรือก็จะต้องลอยหายไปแล้วก็จะเอาผ้าใบกับสัมภาระของเธอทั้งหมดเนี่ยที่ฉันที่เอามาด้วยทั้งหมดเอาขึ้นมาด้วยแล้วเราจะไปไหนที่นี่มันที่ไหนนี่มันโขดหิน
โผล่อยู่กลางทะเลนี่นาก็ใช่อ่ะสิเกาะจริงๆอยู่ถัดไปฉันจะไปที่นั่นไม่ได้เพราะว่าที่นั่นมันคนเยอะที่นั่นน่ะเป็นรีสอร์ทต้องหลบอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าบนภูเขาเนี่ยมันเป็นหินภูเขาหินเนี่ยที่มันพุ่งขึ้นไปนั่นน่ะมันมีโพรงถ้ำแล้วก็ใช้หลบพายุได้แต่ว่าต้องปีนขึ้นไปฉันปีนตีนไม่ไหวอ่ะอยากนอนนี่ไม่ได้อยากนอนนอนตรงนี้ไม่ได้นอนตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวพอพายุใหญ่มาเนี่ยมันจะมีคลื่นยักษ์เข้ามาแล้วก็มันก็จะซัดเราสองคนในลงทะเลรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมานะรอนะก็ถึงโพรงหินบนภูเขานี่แล้วอดทนหน่อยอดทนหน่อยนี่ฉันกำลังอยู่บนสวรรค์ใช่ปะคะไม่ใช่อยู่บนภูเขาหินที่มันโผล่ขึ้นมากลางทะเลสวรรค์ใหญ่ที่มีรีสอร์ทบนสวรรค์มีนักท่องเที่ยวแต่ว่าฤทธิ์ยานรกที่เธอเสพมันเข้าไปเนี่ยทำให้เธอคิดว่าเป็นสวรรค์ไอ้ยานี้จะทำลายทุกอย่างเอาละขึ้นมาถึงโพรงหินแล้วหลบพายุได้สบายเลยเห็นไหมนั่นคลื่นยักษ์มาลิบๆนั่นแล้วเดี๋ยวนะมันจะซัดข้างล่างนี่กระจายคือเราอยู่ตรงนั้นนะรับรองหายไปในทะเลเลยฉันอยากโดดลงไปเฮ้ยอย่าโดดไม่เอานะมันสูงดีข้างล่างมีแต่โขดหินโดดลงไปรับรองตายแน่คิดจะโดดแล้วเดี๋ยวไม่อยากอยู่แล้วเธอไม่มีวันรู้หรอกทุกท่านว่าคนนี้ถูกบังคับจิตใจสภาพมันเป็นยังไงฉันจะโดดโดดเฮ้ยเธออย่าบอกว่าอย่าไม่โดดงับแขนฉันจมเขี้ยวได้เหรอกัดเลยหน้าเท้าไม่เหมือนหมาทำไมถึงกัดมั่วอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยกัดฟันคมโหเลือดซิบๆเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่มานี้เข้ามาในถ้ำนี่เลยนี่มานี้ยัดตัวให้มันเข้าไปในนี้เลยอ่ะก้อนเห็นโคตรก้อนฉันจะเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอึดอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่ตรงด้านในลึกสุดของซอกหินนี่เลยนะห้ามโผล่ออกไปเป็นอันขาดหาเรื่องดีนักเธอนี่นะเป็นลูกโทนใช่ไหมเธอเป็นลูกโทนล่ะรู้ได้ไงอาการของเธอมันบอกชัดว่าถูกตามใจจนจะเสียคนลูกโทนก็อย่างนี้ทั้งนั้นใช้แต่อารมณ์ไม่ได้คิดถึงเหตุผลพ่อแม่ขัดใจนิดหน่อยก็ออกฤทธิ์ออกเดชทำประชดไม่เคยคิดว่าพ่อแม่เนี่ยรักหวงแหนห่วงใยแล้วก็หวังดีขนาดไหนหน้าก็ไม่แก่แต่เขาพูดเหมือนตะเท่าเหมือนตะเท่าที่ผ่านโลกมาชุกชนประหลาดก็ประหลาดน้อยกว่าเธอนั่นแหละประหลาด
เพิ่งสอนให้ฉันสู้กับความจริงแบบแม่อยู่ๆมาฆ่าตัวตายหนีความจริงซะอย่างนั้นที่ฉันเข้าใจเรื่องที่พ่อแม่รักใคร่ห่วงใยและหวังดีต่อลูกเพราะพ่อแม่ฉันทำอย่างนั้นกับฉันฉันห่วงลักษณะยิ่งกว่าอะไรฉันรู้ว่าความมุ่งมั่นที่ทำให้คนที่ตัวเองรักได้ดีมีความสุขเป็นยังไงแม่เธออยากให้เธอลงเอยกับผู้ชายที่ดีและก็รวยแต่เพราะว่าถูกตามใจมามากทำให้เธอออกฤทธิ์ออกเดชต่อต้านทั้งที่ผู้ชายรวยนั้นไม่จำเป็นจะต้องเลวเสมอไปไม่เลวไม่เลวร้ายเหรอตัวคนเนี่ยอันนี้เลวร้ายแต่สถานการณ์ล่ะสิ่งที่ฉันต้องพบเจอน่ะครอบครัวเขาเป็นพวกค้ามาไม่รู้จักดีชั่วอายุคนชีวิตพวกเขาวนเวียนแต่เรื่องพวกเนี้ยแต่ฉันน่ะเรียนมาทางอาร์ตทางสถาปัตย์ทางการออกแบบสินค้าสากรรมและฉันจะไปช่วยอะไรพวกเขาได้ฉันโผล่เข้าไปพอเขามองว่าฉันตั้งท่าไปเกาะพวกเขากินฉันก็ฉันจืดสนิทละแต่แม่ไม่นึกว่าฉันต้องไม่เจอกับอะไรแม่มองเรื่องเงินน่ะเรื่องเงินแม่ไม่เคยคำนึงถึงสภาพจิตใจฉันเลยก็เธอเรียนออกแบบสินค้ามาเธอก็ช่วยงานเขาได้เธอไม่ได้ไปเกาะเขากินเธอตีโพจีพายร้อนตัวไปเองถ้าผู้ชายชื่อบัณฑิตไม่มีอะไรเลวร้ายเข้าขั้นสังคมรังเกียจเธอก็ควรจะกลับไปคบกับเขาต่อแม่เธอต้องคิดดีแล้วถึงได้ผลักดันเธอตรงนี้แต่ว่าเธอคงจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปว่าแม่เธอนั้นหวังเงินจากพวกเขาไม่รู้สิไม่ชอบที่ใครมาบังคับพวกอารมณ์ติสก็แบบนี้เหมือนกันหมดอ่ะตะกี้ตอนอยู่ในเรือแม่เธอโทรศัพท์เข้ามาใช่แม่คงโทรมาซ้ำแล้วตอนนี้ปิดเครื่องไปแล้วอ่ะไหนมึงเปิดหน่อยสิพวกมีมิสคอลกี่ครั้งถือโทรศัพท์ระวังนะพื้นโพรงถ้ำตรงนี้มันลาดมันหล่นลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะกลิ้งตุ๊กๆๆตกเขาไปบ้าเดี๋ยวก็บอกแล้วโทรศัพท์มันถลายไปตามพื้นหินไปที่ปากโพรงนั่นแล้วเดี๋ยวนะปุ๊บหล่นลงไปแล้วอ่ะไม่ทันสวัสดีโทรศัพท์ฉันโทรศัพท์มันหล่นลงไปแล้วมันหล่นลงไปแล้วเฮ้ยเธอเดี๋ยวอย่าพูดพลาดออกมาอย่างนั้นไม่ต้องเขากำลังเมายานะแล้วก็แถมมีพายุฝนกำลังขนองด้วยพื้นน่ะมันลื่นเดี๋ยวก็ตกตายหรอกอย่าเพิ่งดีให้มันตายอย่านี่ไปนะฉันจะไปไม่ได้จับแขนฉันจะไม่ทำไม่เอาฉันจะไปเอาโทรศัพท์เชื่อฉันเชื่อฉันไปเฮ้ยอย่าสนับสนุนแบบนี้นะเฮ้ยอย่าถลายออกไปอย่าออกไปอย่าเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็มีตกเขาไปตายกันบ้างหรอกต้องไปตึกเอาไว้อย่างนี้อย่าไปมานี่หยุดมานี่นี่เธอหยุดอยู่เลยนะอีกก้าวเดียวเธอหล่นตุ๊บลงไปอย่างแน่นอนเลยนะตายนะนั่นโทรศัพท์ฉันอยู่นั่นฉันเห็นแล้วเธออยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะฉันจะลงไปหยิบให้ไปดิเธอยืนนิ่งๆนะนิ่งห้ามขยับไปนั้นขาดนะอย่าขยับไม่ใช่ขยับไม่เอาละอึ๊บฉันหยิบโทรศัพท์ได้แล้วเธอกลับเข้าไปในโพรงหินที่เดิมระวังนะเอาละจับมือฉันไว้จับแน่นๆจับค่อยๆก้าวจับเออแน่นอึ๊บน่าดูเอาล่ะกลับเข้ามาที่เดิมได้ละเอาโทรศัพท์เธอแล้วเก็บดีๆนะอย่าให้หลุดมืออืม
เหนื่อยเลยโทรศัพท์เนี่ยมีระบบติดตามตัว GPS ไง GPS เนี่ยฉันถึงเสียงทลาตามออกไปไงนี่จะได้รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนอะรู้ป่ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเธอว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวสายๆแม่มาถึงก็คงเช็คกับตำรวจว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็รีบออกมาตามลุงนี้จะโยนโทรศัพท์ทิ้งก็ได้นะแม่กับตำรวจนี่ตามหาฉันไม่เจอไงกว่าจะมาถึงฉันก็หนีไปไกลแล้วจะหนีไปไหนเหรอแล้วจะหนีไปไหนก็ตามใจเธอเถอะไปด้วยแล้วฉันจะนอนรอแม่นี่เธอพาฉันหลับเธอจะทำอะไรฉันป่ะไม่ฉันเอาเวลาที่จะทำอะไรเธอหนีต่อถ้ายังจะดีกว่าบอกให้มอบตัวสู้คดีไม่ฉันตามใจนี่นอนละนี่เพิ่งหนีไปไหนอ่ะจนกว่าฉันจะตื่นเฝ้าไว้ดูเขานอนดูเขานอนเฝ้าไว้ประธานโทษค่ะที่นี่สำนักงานปปส.ประจำพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะดิฉันเจ้าหน้าที่อรพันธ์มีอะไรให้ช่วยคะค่ะดิฉันชื่อชนาลัยค่ะมาจากกรุงเทพลูกสาวดิฉันน่ะถูกพี่ยาจับมาเป็นตัวประกันลูกสาวดิฉันชื่อพัทราค่ะแล้วดิคุณบัณฑิตเป็นแฟนลูกสาวดิฉันเรามาจากกรุงเทพค่ะสวัสดีครับค่ะครับคนร้ายที่จับคุณพัทราลูกสาวคุณไปชื่อนายสุพัฒน์นะครับแล้วกำลังรอให้พายุฝนฟ้าคะนองเบาลงแล้วจึงจะเอาเรือของหน่วยออกตามไปตอนนี้ก็ไม่รอดแน่ครับพายุข้างนอกหนักมากอาจตีกระหน่ำจนเรือคว่ำได้นะครับเราติดต่อพัทราทางโทรศัพท์ได้นะครับคุณอาชลาลัยเพิ่งโทรไปแต่ไม่ทันพูดอะไรสายก็ตัดไปก่อนแล้วทราบหรือเปล่าคะว่าโทรศัพท์คุณพัทราเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัว GPS หรือเปล่าคะว่าติดตั้งค่ะโทรศัพท์ดิฉันน่ะมีโปรแกรมตามหาจุดที่อยู่ของลูกได้นี่ค่ะนี่ค่ะโทรศัพท์ดิฉันช่วยหาให้เร็วๆนะคะโอ้ดิฉันเป็นห่วงลูกไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงใช่ครับคุณเจ้าหน้าที่ปปส.น่าจะตัดสินใจออกทะเลทันทีนะครับเสียธีรพลเรือของหน่วยออกไม่ได้ผมก็มีเรือที่พร้อมจะออกให้ไอ้ที่พูดนี่ไม่ได้เร่งรัดอะไรนะเพียงแต่ผมน่ะเห็นแก่หัวอกคนเป็นแม่อย่างคุณผู้หญิงคนนี้ครับคุณหมวดทะเรศแล้วก็คุณเจ้าหน้าที่อรพันธ์ครับลูกใครอ่ะใครก็ห่วงนะครับแหมโอ้ยคุณเป็นใครคะคือดิฉันน่ะชลาลัยแม่ของพัทราที่ถูกนายสุภัทจับตัวไปค่ะผมธีรพลครับเป็นเจ้านายของนายสุภัทมันน่ะเป็นโฟร์แมนก่อสร้างบ้านจัดสรรของผมมันทำผิดกฎหมายมันทั้งเสพยาแล้วก็มียาเสพติดไว้ในครอบครองไอ้ผมเนี่ยก็แค่อยากจะช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับผู้ร้ายเท่านั้นนะแหมพระเอกไหมครับครับช่างเป็นคนดีจริงๆใครๆก็ว่างั้นครับนี่คุณเจ้าหน้าที่ที่ใช้โปรแกรมอะไรนะคะGPS น่ะติดตามตัวลูกพัทราเสร็จแล้วออกเรือตามลูกพัทราทันทีได้หรือเปล่าคะคุณอรพันธ์เข้าโปรแกรม GPS นะครับผมจะไปเตรียมเรืองั้นดิฉันออกทะเลไปด้วยนะคะหมวดทะเลจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้อย่างเร่งด่วนเนี่ยเราต้องคอยกันไม่ให้เสียธีรพลเข้าใกล้นายสุพัฒน์นะคะผมรู้สายสืบทุกคนระบุตรงกันว่าเสียธีรพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนเขากำลังจะฆ่าปิดปากนายสุพัฒน์หน้าที่เราก็คือต้องปกป้องและให้ความยุติธรรมกับคนดีคือนายสุพัฒน์อย่างเต็มที่เผลอเมื่อไหร่เสียต้องเล่นงานหนุ่มใต้ใจซื่อคนนี้แน่เลยเจ้าหน้าที่กระซิบกระซาบอะไรทำในการละครวิทยุฟังไม่ถนัด
นี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนนะเธอ2ชั่วโมงโอ้แล้วเธอก็ยังนั่งเฝ้าฉันอยู่อีกเหรอฉันคิดว่าเธอจะหนีไปแล้วซะอีกโอ้หนีไปเธอก็ไม่เห็นแล้วสิเป็นไงหายเมายาแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ร่างกายอ่อนล้าไปหมดไม่อยากขยับแขนขาเนื้อตัวไม่อยากทำอะไรสมองเฉื่อยเหนื่อยไปหมดเลยพวกติดยาถึงต้องเสพซ้ำเพื่อเรียกความกระชุ่มกระชวยให้กลับคืนมาแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณยาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดร่างกายก็หมดสภาพสิ้นอนาคตสิ้นชีวิตฉันรู้ตรงนี้ถึงไม่ยอมเกี่ยวข้องกับยานรกแต่ไอ้เสียธีรพลก็บังคับให้ฉันคายาพอฉันไม่ทำมันก็จะฆ่าฉันถังอ้อมโดยใส่ความเพื่อให้ฉันนั้นติดคุกยาวยาที่มันยัดใส่กระเป๋าฉันถ้าตำรวจตรวจเจอโทษถึงประหารตอนฉันหลับเธอทำอะไรฉันหรือเปล่าเอาเธอกำลังตกทุกข์ได้ยากเรื่องแม่เธอแล้วฉันจะไปซ้ำเติมเธอทำไมขอบใจนี่สายมากแล้วนะน่าจะใกล้เที่ยงด้วยซ้ำทำไมฉันไม่หิวก็ฤทธิ์ของยาเสพติดมันทำให้ไม่อยากอาหารแต่ฉันว่าเธอน่ะควรจะกินนะกินอะไรก้อนหินกับต้นหญ้าบนภูเขาหินเนี่ยเหรอฉันมีอาหารติดมาซะที่ไหนฉันมีปลาทอดแห้งๆข้าวเปล่าน้ำดื่มใส่เป้มาแต่ว่าฉันจัดสำหรับกินคนเดียวตอนฉุกเฉินระหว่างหนีแต่ไม่เป็นไรฉันให้เธออ้าวแล้วเธอล่ะงั้นแบ่งกันก็ได้แต่มันเปียกๆชื้นๆเอาออกจากเป้มาวางไว้บนแถวๆใกล้ปากโพรงนี่ดีกว่านะผนังโพรงเนี่ยมันก็มีช่องเว้าวางถุงอาหารได้พอดีเลยพอมันหายชื้นแล้วเราค่อยกินกันนะแต่ฉันอยากเสพยาอีกอ่ะลืมไปได้เลยฉันว่าเธอควรกลับไปสู้คดีเรื่องลักพาตัวเรื่องขโมยเรือนสุภัทส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติดตอนนี้เธอก็ไม่มียาอยู่ในตัวแล้วเพราะเหวี่ยงทิ้งทะเลหมดเท่ากับเธอเมายาอย่างเดียวโทษไม่หนักแต่ว่าเสียธีรพลไม่ยอมให้ฉันโทษเบาแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาขู่จะฆ่าน้องฉันเธอไม่รู้หรอกว่าไอ้เสียธีรพลเนี่ยมันร้ายกาจขนาดไหนมันต้องมีความยุติธรรมหลงเหลืออยู่บ้างหรอกนะเชื่อสิจากไหนล่ะจากใครอ่ะก็จากตำรวจปปส.ไงก็ได้ฉันจะลองทบทวนดูแล้วเธอล่ะเธอน่าจะกลับไปคบนายบัณฑิตถ้าเขารักเธอมันก็ไม่ใช่การขายตัวอะไรเขาผิดแค่ที่เขาเกิดมารวยจนทำให้เธอนั้นกลายเป็นโรคหวาดระแวงเท่านั้นเองฉันจะลองเอาไปทบทวนก็ได้ฮะเธอตรงช่องที่เธอเอาถุงอาหารไปวางตะเกียบตอนนี้ถุงมันหายไปแล้วเฮ้ยหายได้ไงอะใครเอาไปอะนี่ฉันว่าฉันเห็นหลังใครไวๆหลบตรงปากโพรงนั่นนะเอ้าใครอะเฮ้ยแกเป็นใครอะฮะนี่เธอระวังนี่กระทาออกไปพายุฝนยังสาดกระหน่ำเดี๋ยวก็พัดตกเขาหรอกเดี๋ยวเธออยู่นี่นะเธออยู่นี่นะอย่าตามมานะอันตรายพื้นถ้ำเนี่ยมันลื่นมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเขานั่นเป็นใครมีอาวุธหรือเปล่าไหนไอ้คนไหนมันไปทางไหนแล้วอะนั่นไงทางนั้นไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงเราไปจะตามออกมาทำไมเนี่ยฮะหลบเข้าไปเดี๋ยวก็เหยียบหินพลาดแล้วก็ล้มพลัดตกเขาไปหรอกเออก็ได้เธอก็ระวังด้วยล่ะนั่น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 มันขยับหนีไปอีกทางแล้วเอาละฉันจะไปตะครุบตัวมาเดี๋ยวนี้ฮึบเฮ้ยหยุดนะไอ้หัวขโมยฮะหยุดนะฮึบฉันตามทันแล้วเอาละจับตัวได้แล้วฉันคว้าคอเสื้อด้านหลังมันไว้แล้วจะหนีไปไหนนะนี่ดูสิแกเป็นใครนะดูสิจะไปต่อได้ไหมเอ้ยเอ้ยฮะน้ากิตตินี่น้าจริงๆด้วยน้ามาทำอะไรที่นี่ฮะแล้วทำไมถึงน้าถึงมาขโมยข้าวผมอย่างเงี้ยฮะมานี่ก่อนเลยเข้ามาในซอกหินนี่ก่อนเลยเร็วครับเข้ามาเร็วๆครับ
ฝนสาดเปียกหมดแล้วก้าวระวังนะนักกิติเดี๋ยวเจ้าพัดตกเขาไปถึงแล้วถึงแล้วเอาเข้ามาเลยนะเข้ามาเลยอ้าวนี่รู้จักกันเหรอใช่นักกิติเคยเป็นกลุ่มคนไร้สัญชาติชาวเลน่ะเธอรู้จักหรือเปล่าเคยได้ยินชื่อนักกิตินี่เป็นชาวเลแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมใหม่ได้รับสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนมีนามสกุลแล้วใช่น้าเนี่ยได้นามสกุลกิจประมงแล้วอืมใช่ฮะแล้วก็น้าเนี่ยมาที่เกาะกลางทะเลนี้ทำไมอ่ะมาเยี่ยมเยียนถิ่นเก่าหรือไงจ้วยอย่างนั้นก็ใช่นะน้าและพวกชาวเลอ่ะเคยแวะพักเรือตอนเกิดพายุตรงนี้บ่อยๆแต่ที่จริงอ่ะน้าแวะมาปรงมากกว่าปรงอะไรเหรอคะน้าจะพูดไปคือพวกน้าเนี่ยที่ได้สัญชาติไทยและได้นามสกุลมีไม่กี่คนหรอกหนูเอ้ยแต่พวกชาวเลที่ยังไร้สัญชาติยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เป็นพวกเล่ร่อนยังมีอีกมากนะและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของพวกน้าเหล่านี้กำลังจะสูญหายกำลังจะถูกล้างเผ่าพันธุ์แล้วหมายถึงฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั่นเหรอคะน้ามันไม่ใช่ฆ่าแบบเอาปืนมาไล่ยิงหรอกหนูแต่พวกเขาอ่ะจะไล่พวกเราให้ลงไปลอยคอในทะเลสิหมายความว่ายังไงครับนักกิติผมไม่เข้าใจฮะคืออย่างนี้พวกที่ยังเป็นบุคคลไร้สัญชาติไม่มีบัตรประชาชนจะอยู่รวมกันที่ชุมชนชายหาดไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีโฉนดที่ดินแต่แล้วนายทุนคือเสียธีรพลก็ไปวิ่งเต้นให้ทางการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเขาก็ยึดครองไปเขาจะเอาไปทำโรงแรมเอาไปทำรีสอร์ทจากนั้นก็ขับไล่พวกกลุ่มชาติพันธุ์อย่างพวกชาวเลที่ไม่มีบัตรประชาชนแล้วทุกคนจะไปไหนได้นอกจากต้องไปลอยคอกลางทะเลเพราะเป็นบุคคลไร้สัญชาตินะสิอ้าวมันก็ไปขอสัญชาติเป็นคนไทยสิคะนากิติมันไม่ได้ง่ายๆอย่างนั้นนะสิหนูพวกเราทำเรื่องไปแล้วแต่มันยังไม่ได้เราขออยู่ในที่ดินที่เราอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเป็นร้อยปีแต่เสียธีรพลน่ะไม่ยอมไล่พวกเราออกจะไปตายที่ไหนก็ไปเท่ากับเขาเจตนาให้พวกเราสูญพันธุ์เลยนะหนูเพราะยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยการแก้ไขต้องใช้ความร่วมมือของทุกคนการป้องกันและปราบปรามต้องทำอย่างต่อเนื่องจริงจังเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดสำนักงานปปส.และหน่วยงานภาคียึดมั่นการทำงานที่ซื่อสัตย์โปร่งใสสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเพื่อความสุขของคนไทยสำนักงานปปส.รายนามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธีพัฒนะลินดาเกษรีธีระบุญฤทธิ์ควรหาเวทเปรมกมลโชติกาเสถียรพนารายณ์เจียมจิตวินัยสุวรรณหงสมเพชรสรชาตินพรักษ์ปาดภูนทรัพย์คชาสิทธิ์ธรรมจิตธีระบุญฤทธิ์ให้เพลงและเสียงประกอบสำนักงานปปส.อำนวยการผลิตขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุชุดพลังแห่งแผ่นดินเรื่องจับมือกันให้มั่นแล้วก้าวไปตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้โทรแจ้งเบาะแสยาเสพติดที่หมายเลข1386ได้ตลอด24ชั่วโมงขอให้ท่านโชคดีมีความสุข